สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพะเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel TrueVision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ครับสามารถติดต่อพวกเราได้2ต้นทางที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณยางรถยนต์ดันลอปครับเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook นะฮะไลฟ์นะครับแล้วก็แฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ดูเราอยู่นะครับทาง Speed Channel Tuition 691แล้วก็ทางเว็บไซต์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆนะฮะเข้าเรื่องกันดีกว่าคุณทีทีมจากทีมช่างเฮียงวนสารแน่นี่แหละได้เป็น FC พี่หนึ่งสายเดียวกันนะสายเดียวสายเดียวกันสายสตันเหมือนกันอ่ะมาดู SMS หน้าจอเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้ M3E92 ครับCivic Type R FK2 แล้วก็ Honda NSX เอาอะไรถ้าเป็นผมแนะนำตัวไหนผมไป NSX ครับน่าชั่วโมงนี้รถที่หายากที่สุดแล้วแล้วก็ต้องเก็บแบบยังไงก็ไม่มีขาดทุนใช่ลองลงมาคือ M3E92 ครับเพราะว่าเป็น NA ตัวสุดท้ายเพราะรุ่นใหม่มันเป็นเทอร์โบแล้วใช่นะครับลองลงมาถึงจะเป็น Civic Type R ถ้า3ตัวนี้นะครับเบอร์1เลยผมให้ NSX ครับถ้าหาย NSX แล้วราคามันคนละเรื่องกันเลยนะ NSX แพงนะคนละเรื่องเลยนะเนี่ย4ล้านกว่า NSX มันต้องมี4ล้านนะ4ล้าน5ใช่แล้วชั่วโมงเนี้ยถ้าเป็น Type R ต้องมี5ล้านกว่าด้วย2 E92 M3 ก็ต้องมี3ล้านกว่ากับ4ใช่ถูกสุดคือ FK2 เนี่ยถูกต้อง Civic Type R เพราะนั้นตอนนี้รถที่เจ๋งที่สุดบอกว่ากระแส90มาถ้าเอาความแบบน่าเก็บที่สุดเอาวันนี้คือ NSX ขับยังไงก็ไม่ขาดทุนซื้อตอนนี้ยังไงก็เก็บไว้ไม่ขาดทุน2 BM M3E92 เพราะว่ามันคือ NA ตัวสุดท้ายที่เขาต้องเก็บกันเครื่อง V8 ใช่3คือเป็น Civic Type R Civic นี่มีตังค์เท่าไหร่ก็ซื้อได้แต่จะหาซื้อได้เลย NSX คนที่มีอยู่เขาก็ไม่ขายเขาไม่ขายแล้วสมมติคนที่ครอบครอง NSX ในเมืองไทยก็คือเจ้าของโชว์รูม Honda กับทั้งนั้นใช่สมัยก่อน Honda เหมือนกับบังคับซื้อนะไม่แล้วก็เจ้าของโชว์รูมก็ไม่หาเก็บเพื่อเอามาโชว์ในโชว์รูม Honda ใช่ใช่รับสายคุณวุฒิพงษ์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณบอสคุณบอมคุณหนึ่งครับครับครับคือวันนี้ผมไปรับรถ Mazda 3อะครับผมทีนี้ปัญหามันเกิดตอนเซลล์เขาอธิบายเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของรถนะครับครับยังไงพอมาถึงเซลล์ก็อธิบายเรื่องการปลดตำแหน่งเกียร์เอ็นตอนจอดอ๋อตำแหน่ง P แล้วก็ปลดมา N ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือผมในนั่งในตำแหน่งคนขับเซลนั่งในตำแหน่งข้างคนขับครับฮะทีนี้เซลแทนที่จะบอกให้ผมทำเซลกับเอื้อมมือมามือขวากดปุ่มมือซ้ายเลื่อนเกียร์โดยที่ผมยังไม่ได้เหยียบยังไม่เหยียบเบรกใช่ครับโหเรียบร้อยเนี่ยแล้วไปชนอะไรไหมน่ะรถตอนนั้นรถจอดครับเป็นการสาธิตในตอนรถจอดแต่ทีนี้รถมันเหมือนมีอาการกระตุกแน่นอนมันกระตุกแน่นอนเลื่อนจาก P ลงมาเนี่ยรถไม่ได้เหยียบเบรกรถมันขยับแน่นอนเรียบร้อยสตาร์ทเครื่องอยู่ใช่ไหมอันนี้ต้องสตาร์ทเครื่องอยู่แล้วล่ะไม่รถจอดครับตอนนั้นแล้วสตาร์ทเครื่องอยู่ป่ะตอนนั้นรถจอดครับไม่ได้สตาร์ทใช่ไหมไม่ได้ติดเครื่องใช่ไหมไม่อ๋ออ่าฮะแล้วเขาก็หลังจากเลื่อนมากระตุกเสร็จเขาก็เลื่อนกลับไปตำแหน่ง P ผมไม่แน่ใจว่าเกียร์มันจะอ๋อไม่อันนี้ทางแล้วครับผมให้ผมเดานะพื้นตรงนั้นคงจะไม่ได้พื้นระนาบเขาเรียกว่ามันต้องมีเอียงสโลปนิดนึงป่ะไม่ครับเป็นห้องที่สำหรับจัดสำหรับการรับรถเลยพื้นราบเลยใช่ไหมโชว์รูมไม่เอียงไม่อะไรเลยไม่ครับผมอ๋อก็มีส่วนไปได้เพราะว่าตอนนั้นปลดเกียร์ลงมากดปุ่มแล้วปลดเกียร์ลงมา
เพราะมันต้องไหลอยู่แล้วเพราะมันเข้าตำแหน่งในนิวทรัลใช่ตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วพื้นเนี่ยจริงๆต่อให้มันเป็นระนาบมันก็ต้องมีความเอียงของพื้นอยู่แล้วมันอาจจะกึกนิดนึงเป็นไปได้เป็นไปได้ครับแต่ถ้าเกิดขับแล้วสตาร์ทเครื่องวันนี้พอขับกลับมาบ้านมันไม่ได้กระตุกไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาใช่แต่อันนี้เขาทำไม่ถูกอันดีแล้วที่มาเล่าสู่กันฟังเซลล์สตาร์ทเครื่องไว้ก็เรียบร้อยก็พูดใช่ที่เมื่อกี้พูดจะตกใจเลยว่าเอ้ยถ้างั้นถ้าไม่ได้เหยียบเบรกนี่มันรถมันไหลได้เลยนะใช่ใช่ฮะคือผมก็ใช้เกียร์โต้มาก่อนผมก็คือเขาแทนที่เขาจะบอกให้ผมใช่ที่จะบอกอ่ะเหยียบเบรกไปทำเองใช่แล้วก็ทำยังไงใช่ค่ะคือเซลล์ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งคนขับด้วยถูกอันตรายอันตรายมากจริงๆแล้วเรื่องนี้จริงๆศูนย์บริการต้องจริงต้องตำหนินะใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเซลล์ก็ต้องมีความรู้มากกว่านี้ไม่ใช่สักแต่ว่าขายอย่างเดียวต้องอบรมมาให้ดีกว่านี้ขั้นตอนครับแต่ไม่น่าแล้วนี่คือรถป้ายแดงถูกไหมคันนี้ออกมาป้ายแดงรถใหม่ใช่ฮะแล้วก็พอตอนนี้ก็รับรถกลับมาบ้านขับปกติดีทุกอย่างใช่ไหมก็ปกติครับโอเคงั้นไม่น่ามีอะไรมันน่าจะกึกเล็กน้อยตอนจังหวะที่เลื่อนเกียร์ลดเลื่อนนิดหน่อยไม่คงไม่ได้ส่งผลอะไรครับโอเคครับผมขอบคุณครับเพราะผมก็กังวลว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าถ้าขับกลับมาแล้วไม่ได้กระตุกไม่ได้อะไรก็ไม่มีปัญหาครับไม่เป็นไรพี่ครับผมครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับก็ต้องบอกว่าจริงมันก็เป็นอีกหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งก็คือเขาอธิบายละเอียดนะเพราะว่าเราเคยเจอ SMS คนมาถามว่าซื้อรถมาแล้วแต่ไม่เซลล์ไม่เคยบอกไปจอดรถซ้อนคันจะปลดเกียร์ว่างปลดตรงไหนปุ่มอยู่ตรงไหนหาไม่เจอทำยังไงเจอบางคนยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยอันนี้ก็รู้แต่ว่าต้องมีวิธีการสาธิตหรือว่าจะอธิบายลูกค้าทำมันต้องมีขั้นตอนว่าควรจะต้องทำยังไงไม่ใช่อันตรายนี่ถ้าติดเครื่องอยู่ในงานเข้าเนี่ยรถใหม่ด้วยครับอ่ะ Ford Everest ครับ 3.2 Navy น่าใช้ไหมรถใหม่ครับน่าใช้มันน่าใช้อยู่แล้วมันแน่นอนรถ PPV ก็ SUV แหละก็200ม้าเครื่อง5สูบมันก็วิ่งแล้วระบบที่ให้มาเซฟตี้ฟีเจอร์เอ่ยระบบต่างๆที่ให้มาก็ต้องบอกมันล้ำมากครับในตัว 3.2 วันนี้ผมว่ามันเจ๋งสุดใน PPV บ้านเราแล้วNavy นี่จะเป็นตัวรองท็อปไหมตัวท็อปจะเป็น Wildtrak ตัวท็อปไม่ตัว Everest ก็เป็นไทเทเนียมพลัส 3.2 3.2 Navy นี่คือกับท็อปแต่ว่าก็ถือว่าก็ลองท็อปอ่ะใกล้เคียงแล้วอาจจะไม่มีซันรูฟอาจจะไม่ได้120แต่ว่าก็โอเคแล้วใช่ป่ะแต่จริงๆถ้าถามผมนะคือผมว่าซื้อท็อปมันก็คุ้มเพิ่มอีกนิดเดียวใช่ใช่ป่ะแต่ของนี่มันได้มามันไปเปลี่ยนไม่ได้นะซันรูฟไม่อยากใส่ไม่ใช่ว่าเอาไปใส่กันได้นะถูกต้องใช่ป่ะหรือ120เนี่ยถามว่าเป็นผมแม่นะล้อโรงงานเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะไปเปลี่ยนล้อแม็กตามร้านแม็ก20มันคนละเรื่องกับล้อโรงงานที่เขาถ่วงที่เขาอะไรมาอย่างนั้นนะความแข็งแรงน้ำหนักผิดกันนะใช่นี่ร้านแม็กเขาต้องรู้ดีเห็นไหมคือจริงๆล้อเดิมมันก็ดีอยู่ดีอยู่แล้วล่ะของมันอ่ะคือล้อเดิม20ให้มามันก็โมโหลานใหญ่โมโหระทึกอยู่แล้วคือสมัยก่อนเนี่ยรถยนต์ให้มาล้อไม่สวยใช่เดี๋ยวนี้ให้มาล้อดูดีเมื่อก่อนให้ล้อ14ล้อ15ล้อกระทะล้อกระทะเฮไม่ได้เรื่องไงแต่เดี๋ยวนี้มันมาเป็นโอ้โหล้อหมุนล้อแม็กก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วยางที่ให้มาก็เป็นเกรดที่ค่อนข้างสูงด้วยบริสโตนแล้วคุณบัณฑิตแซวบอกว่ากาแฟดำสักแก้วไหมคนหนึ่งบอกคนหนึ่งเหมือนง่วงจริงๆเขาทำงานทั้งวันนะวันนี้พี่มาเรียกให้มาช่วยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนอยู่อ่ะขออนุญาตรับสายคุณบาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมครับจะถามว่างบ 200,000 ซื้อเก่งมือ2 4ประตูรุ่นไหนดีครับญี่ปุ่นหรือยุโรปครับญี่ปุ่นครับ200,000ซื้ออะไรได้มั่ง4ประตูเก่งทั่วไปก็มีออติสตัวแรกออโต้มันออโต้หมดแล้วล่ะรถสมัยนี้มันหาเกียร์ธรรมดาก็มีออติสตัวแรกชอบแนวไหนมันได้ถ้าเป็นเก่งธรรมดาก็พวกออติสออติส V Ort City ดู V Ort กับ City ครับครับถ้าวีออสกับซิตี้ก็พอๆกันแต่ว่าวีออสน่าจะได้ปีใหม่กว่านะซิตี้ได้ปีเก่าหน่อยแล้วมันมีปัญหาจุกจิกอะไรไหมครับสองตัวนี้พอกันนะครับราคาขายต่อซื้อต่อค่าซ่อมบำรุงค่าอะไหล่ใช้งานสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์พอกันเดี๋ยวนะซิตี้มัน 200,000 ไม่ได้ปีไหนมันจะมีปัญหาเรื่องเกียร์ไหมซิตี้มันจะไม่ได้ตัว7สปีดไงแต่ว่าจริงๆซื้อ Vios ดีกว่าคุ้มกว่าชั่วโมงนี้ 200,000 นะ Vios น่าจะได้ปี0809นะครับ0809ได้นะชม2แล้วชม2ใช่แล้วก็ยังดูใหม่อยู่แล้วก็ซ่อมถูกรถพวกนี้ซ่อมถูกอะไรมีร้านอะไรมีขายหมดไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องกังวลอะไรครับช่างที่ไหนก็ซ่อมได้ Vios
เราจะไปติดแก๊สติดเกิร์ดเลยอนาคตก็ทำได้เลยตัวตามใช่ปัญหาครับเลือกไอ้ที่ใหม่น้อยๆหน่อยละกันแค่นั้นเออเอามาติดแก๊สที่เรานะเอาติดแก๊สที่เราไม่เอาแบบติดแก๊สมาแล้วนะไม่น้อยเท่าไหร่ละรถถ้า08 09ไมค์ก็ควรจะอยู่ 70,000 นะถ้าน้อยคือ 70,000 สำหรับปีประมาณนี้นะเอาไม่ไม่ 200,000 กว่า 300,000 โอ้ยเยอะไปแล้วมันรถเครื่องเบนซิน 200,000 กว่า 300,000 นี่มันคือวัยชราถ้าเป็นคนใช่หรือไม่ต้องเตรียมพังอ่ะนะดาวไซด์ลงมาอาจจะเป็นนิสสันมาร์ชมั้ยมันหน้า Vio มั้ยเป็นเก๋ง4ประตูอ๋อไม่เอาอีโคคาร์อ้าวถ้าเอาเก๋ง4ประตูก็นี่ไงนิสสันอัลเมร่ามั้ยอันนี้ก็โอเคใช่ป่ะหรือนี่นะซูซูกิอะไรนะอเมสอะรถใหม่อ่ะเออนี่งบแค่ 200,000 ซื้ออันนี้เขางบ 200,000 200,000 มือ2ก็เอาอันนี้สันอเมร่าก็ได้นะ24ประตูใหญ่ด้วยนะถูกป่ะใช่ก็งบก็พอได้นะปีใหม่ด้วย 200,000 กว่าหน่อยแล้วกันกว่านิดนึงได้ไหมหน่อยถึง 200,000 กลางเนี่ยจะได้ขยับมาได้อีกเยอะใช่ใช่จะขยับได้เยอะหน่อยแล้วที่จะไปแจ๊สไปยาริสได้ด้วยถ้าเกิดชอบใช่ใช่อ๋อครับโอเคครับได้ครับขอบคุณครับบาสครับครับบางทีงบมันต้องมีบวกลบนิดนึงนะเพื่อให้ได้เรียกอะไรนะลบที่ดีกว่าใช่เราบางคนไปเอาแบบวางงบไปคือถ้ามันต้องเพิ่มก็จำเป็นก็ต้องจำเป็นอ่ะคือได้รถที่มันปีใหม่กว่าขยับไปนิดเพื่อชีวิตที่สบายกว่าใช่ได้รถปีใหม่กว่าได้อะไรที่มันดีกว่าแล้วมาไม่ต้องซ่อมปวดหัวนี่ได้เก็บมาซ่อมยาวเลยโอ้โหนั่นเหนื่อยเลยเดี๋ยวไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันในสปีดทอล์คครับไปพร้อมคุณแน่ๆ